นี้ผมว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเราก้าวขึ้นมาอยู่ในจุดที่จริงๆแล้วเราก็รักมากๆค่ะบอกจริงๆว่ารักบุรีรัมย์มากๆรักทีมบอลเรามากๆรักอย่างที่ไม่ต้องมีใครมาบอกมาอะไรเงี้ยมันรักด้วยใจจริงๆทุกวันนี้ลมหายใจจริงๆคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจริงๆเลยค่ะเวลาหนูมาเชียร์ไม่ว่าจะยิงเข้าหรือหนูแบบน้ำตาไหลตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากให้เด็กไทยช่วยกันให้น้องๆช่วยกันทำให้ฟุตบอลไทยเนี่ยให้มันก้าวไปมันไกลกว่านี้ให้มันเป็นจริงๆอ่ะอยากให้มันดีขึ้นมากกว่านี้มันเป็นความภาคภูมิใจไม่ใช่ของเฉพาะบุรีรัมย์แล้วทีนี้ของทั้งประเทศนะคะจะเป็นกำลังใจให้รู้ว่ายากนะคะแต่คิดว่านักกีฬาของเราทำได้อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องหวั่นหรือไม่ต้องท้อให้สู้ให้เต็มที่เพราะว่าถึงเราจะไม่ได้ไปแต่เรายังอยู่หน้าสนามนี่เป็นหมื่นๆเหมือนกันกับที่อยู่ในสนามก็ให้เปรียบเทียบว่าคล้ายๆกับที่เราไปเชียร์ถึงที่ถึงจะเชียร์อยู่ที่นี่ก็ขอให้เขาสู้ให้สุดกำลังใจแบบคล้ายๆกับว่าไม่ต้องถอยกำลังใจยังเต็มร้อยอยู่เหมือนเดิมค่ะคนอื่นจะมองว่าเขาเก่งกว่าเราอย่างเงี้ยแล้วก็สู้เต็มที่ของเราค่ะก็ไม่ต้องไปกลัวใครค่ะที่สนามของเขาถึงจะมีเป็นแสนก็ให้คิดซิว่าคิดเลยว่าเสียงนั้นคือเสียงกองเชียร์ของเราเราจะร่วมเชียร์กันอยู่ไม่ท้อไม่ถอยไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรขอให้คุณทุกคนนักเตะทุกคนและทีมงานทุกคนทำให้เต็มที่สู้ให้เต็มที่ค่ะเราเชื่อว่าคุณทำได้เต็มที่สู้แค่ตายเขาดูถูกเราไว้เยอะไม่ต้องไปสนค่ะเรามีกองเชียร์อีกมากมายที่ยืนเคียงข้างคุณอยู่มันเยอะมากจริงๆอยากให้คุณมาเห็นภาพบรรยากาศตั้งแต่แมตช์ที่แล้วที่คนมาเต็มหน้าสนามมานั่งรอคุณแข่งตั้งแต่หัวค่ำมันยิ่งใหญ่จริงๆคุณทำให้ดีแล้วพวกเราจะยืนเคียงข้างคุณเองค่ะ